คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันที่ฝนโปรยลงมาฟ้าเป็นใจหอบละอองรักมาแบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรือพรมลิขิตถูกซ่อนเอาไว้ในวันที่เราได้พบกันใจของฉันมันแอบเดี่ยงอ๋อรักเธอหมดเกลี้ยงทั้งที่ความสัมพันธ์ของเรามันเร็วเกินไปจนยังไม่มีชื่อไว้เอ่ยเรียกเลยหากคืนนี้ตัวเธอคือสายฝนฉันพร้อมจะทิ้งร่มคืนนี้ไปอีกคนและดื่มดำไปกับเราสองคนแม้จะเปลี่ยนฝนฉันก็ยอมคุณปกป้องจะไปทิ้งให้จริงๆหรอคะแน่นอนครับแค่นี้เองขอบคุณนะคะคุณน่ารักจังขอบคุณครับช่วยเอาใส่มือผมได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่มันลิฟต์เอาไว้โดยสารไม่ได้เอาไว้ขนขยะกระดาษครับไม่เหม็นต่อให้มันไม่เหม็นเนี่ยนะแต่ว่ามันก็คือขยะไงนู่นบันไดหนีไฟนู่นหลายชั้นเลยนะคุณตุลหลายชั้นแล้วไงเล่าแกก็ต้องทำหรือเปล่าพี่ชายที่ทิ้งขยะอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณปกป้องผมช่วยถือครับเฮ้ยผมไหวไม่เป็นไรครับขอบคุณมากพี่ครับผมไหวนะครับผมด้วยครับขอบใจพวกเรามากนะผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณปกป้องขอบคุณนะครับที่คุณปกป้องช่วยบอกคุณละลินไม่อย่างนั้นผมคงถูกตักเตือนแน่แน่มันจะมีผลกับโบนัสปลายปีของผมครับผมว่าคนที่คุณควรจะขอบคุณน่ะน่าจะเป็นคุณลินมากกว่าเพราะถึงผมบอกแต่ถ้าเธอไม่ฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับแล้วผมควรหาอะไรไปให้คุณลินดีครับผมว่าแค่พวกคุณทำงานให้เต็มที่ก็เป็นการตอบแทนลินที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนว้าวคุณปกป้องซื้อเข่าปากอุ้ยฟองลูกแม่มึงร้ายครับยินดีครับผมต้องขอบคุณคุณปกป้องนะครับซื้อของกินมาฝากเยอะๆเลยครับผมซื้อมาเผื่อนะครับเห็นกินกันหลายคนโอ้นั้นคุณปกป้องมากินกับพวกเราด้วยสิครับเอ้าบอกนี่ว่าผมคิดคุณปกป้องเสียบกินก็ซุ่มห่อได้จังไงแม่งมึงก็เอาไปโอ้ปั่นขอโทษด้วยครับคุณปกป้องผมลืมข้าวเพราะเป็นหยังครับคนนํากันคือสิกินข้าวนํากันบ่ได้มาๆๆผมสิกินน้ําโอ้ยคุณปกป้องซิดดาวซิดดาวน้ําๆครับบัดนี้แห้งน้ําจ้ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆมาๆๆขอบคุณหลายๆมาๆบอกให้ฉันได้ผมครับมันแสบกว่าครับ
บริจาคของคุณมนูลเหรอคะใช่นัทไม่เข้าใจอ่ะไม่ต้องเข้าใจทำตามที่พ่อสั่งแต่คุณพ่อคะการที่มีคนบริจาคเงินให้เราเป็น10ล้านมันก็ดีกับมูลนิธินะคะฟังพ่อพูดไปเข้าใจหรือยังไงคืนเงินมันไปให้หมดแล้วอย่ายุ่งเกี่ยวอะไรกับไอ้คนๆนี้อีกคุณมนูลหนูพ่อเป็นอะไรกันแน่คะไม่ต้องถามทำตามที่พ่อสั่งอย่าให้ฉันผิดหวังในตัวแกถ้าคืนเงินบริจาคให้คุณมนูลเรามีปัญหาแน่คุณก็รู้ว่าเราเอาเงินบริจาคไปมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าฉันขัดคำสั่งคุณพ่อคุณพ่อก็ต้องไม่โอเคเหมือนกันฉันควรทำยังไงดีเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการให้คุณเองคุณไม่ต้องห่วงคุณจัดการได้แน่นะเพื่อคุณผมทำได้ทุกอย่างอดตุลคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่ฉันอยากให้คุณช่วยฉันมั่นใจนะว่าคุณพ่อต้องเคยมีปัญหากับคุณมนูลมาก่อนเอ่ยชื่อคุณมนูลทุกครั้งคุณพ่อต้องอารมณ์เสียทุกครั้งโอเคเดี๋ยวผมจะลองสืบเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วกันท่านครับเรื่องที่ท่านให้ผมไปสืบมาผมสืบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณมนูลเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เส้นสายเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเก่าที่ยังเชื่อถือในตัวเขาจึงทำให้ธุรกิจของเขาขยายได้รวดเร็วไม่ใช่แค่นี้ลำพังตัวมันคนเดียวเนี่ยไม่มีทางที่มันจะกลับมาตั้งตัวได้เร็วขนาดนี้หรอกท่านคิดว่ามีคนช่วยเหลือคุณมนูลนะครับแน่นอนและคนที่ช่วยมันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหยุดแกต้องรีบหาให้เจอนะว่ามันคือใครฉันจะไม่ยอมให้มันกลับมาแจ้งเกิดในวงการอีกครั้งหนึ่งหรอกแกเห็นสามีคุณลินหรือเปล่าที่นั่งกินข้าวกับพวกรปภ.เออเห็นสิตอนแรกนะมองไปนึกว่าไม่ใช่พอดูดีๆอ่ะคุณปกป้องจริงๆอ่ะพูดภาษาอีสานก็สนุกเลยอ่ะน่ารักมากน่ารักตรงไหนน่าทุเรศมากกว่าพี่ตุ้มต้อมแล้วก็น้องสาวค่ะเห็นไหมผมจำชื่อทุกคนได้หมดแล้วคุณปกป้องไม่ต้องตั้งใจจำชื่อพวกเราขนาดนี้ก็ได้นะคะไม่ได้นะครับผมต้องท่องจำชื่อของพนักงานทุกคนให้ได้เพราะว่าพวกเราทำงานอยู่บริษัทเดียวกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานอุ้ยไอ้ปกป้องแกนี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดอย่างเงี้ยแกนี่คิดจะมาสร้างพรรคสร้างพวกในที่ของฉันสวัสดีค่ะทุกคนขอนั่งด้วยคนนะคะถ้าจะนั่งแล้วเนี่ยทีหลังไม่ต้องขอก็ได้นะขอชาชุดหนึ่งนะคะร้านอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมานั่งทานที่เดียวกันด้วยจริงๆแล้วลินไม่ได้มากินชาหรอกค่ะลินมาทวงสัญญาจากพี่ณัฐต่างหากสัญญาพี่นัทกับพี่ลินมีสัญญาอะไรที่พาวไม่รู้เหรอคะไม่ใช่เรื่องของแกเดี๋ยวมานะไปคุยกันข้างนอกเรื่องนี้ไปคุยที่บ้านไม่คุยที่นี่ทำไมอะคะอ๋อกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่า
พี่แนทไม่ได้ดูแลมูลนิธินี้แล้วเหรอคะเข้าใจเลยนะคะพี่แนทเสียหน้าใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือความจริงนะคะพี่แนทถ้าพี่แนทไม่กล้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลินบอกให้เองดีไหมคะอย่าเดี๋ยวฉันบอกทุกคนเองเมื่อไหร่คะแกอย่าเร่งนักได้ไหมฉันไม่ผิดสัญญาแกหรอกนะฉันมีงานเก่าที่จะต้องเคลียร์ก็ได้ค่ะลินจะให้โอกาสพี่แนทได้ล้างไม่ใช่ล้างสินะคะสาสางงานเก่าๆแต่ว่าพี่แนททำให้ดีนะคะอย่าให้เห็นแม้แต่ฝุ่นเชียวไม่งั้นน่ะลินลือทั้งหมดแน่จะได้เห็นว่ามันสกปรกตรงไหนบ้างพ่อเรียกเราสองคนมามีธุระอะไรหรือครับฉันมีข้อเสนอดีๆมาให้แกสองคนแต่ต้องรู้กันแค่สามคนนะฉันทนเห็นไอ้ปกป้องมันลอยหน้าลอยตาอยู่ในครอบครัวฉันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแกคนใดคนหนึ่งกำจัดไอ้ปกป้องให้ฉันได้ฉันจะยกหุ้นบริษัทให้พวกแกดังอย่างนั้นนะคะคุณลินดังยังไงหรอก็นู่นไงคะแม่ยกเพียบเลยค่ะนี่ถ้าคุณปกป้องเป็นไอดอลเกาหลีนะคะคงมีชื่อแฟนคลับแล้วล่ะค่ะลืมขนาดนั้นเลยหรอก็ต้องปลื้มสิคะคุณปกป้องน่ารักจะตายนิสัยดีพูดเพราะแถมตลกด้วยค่ะขอโทษค่ะหนูพูดมากไปไม่เป็นไรพูดมาเถอะฉันอยากรู้พอดีว่าเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเขาเป็นยังไงหรอคุณปองนะคะช่วยงานทุกคนโดยไม่เกี่ยงเลยค่ะทำเกินหน้าที่มีน้ำใจด้วยนะคะแถมเป็นขวัญใจแม่บ้านแล้วก็รปภ.ด้วยค่ะคุณลินคะคุณลินคะว่าไงจ๊ะทำอะไรก็ไปทำไปค่ะใส่มีคนคิดถึงมั้งมีคนคิดถึงคุณหรือเปล่าที่คิดถึงบ้าไม่ฉันแน่นอนได้ข่าวว่าช่วงนี้เนื้อหอมหรอคุณรู้ได้ยังไงเคยดมเหรอบ้าคุณที่นี่ออฟฟิศฉันนะรักษาภาพฉันด้วยลุ่มล่ามทำไมผมต้องรักษาภาพคุณด้วยภาพรักคุณออกจะดูดีจะแย่ประชดเก่งผมไม่ได้ประชดผมพูดจริงๆนะคุณลินคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยมากยิ่งเวลาที่คุณหน้าสดนะคุณรู้ไหมว่าผมชอบมองคุณเวลาที่คุณนอนหลับถ่ายเอกสารเหร
แผนกอะไรอ่ะบัญชีนี่กะว่าจะเข้าไปนั่งในใจทุกแผนกเลยเหรอใช่ครับผมอยากได้ใจทุกคนนะเผื่อว่าพ่อคุณจะมองผมดีขึ้นบ้างทำดีหวังผลว่างั้นดีไม่จำเป็นผมทำว่าผมอยากทำแต่เรื่องพ่อคุณถือว่าเป็นผลพลอยได้ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับอะไรนะคุณจะใช้แผนสงบศึกเพื่อให้ไอ้ปกป้องตายใจงั้นเหรอถูกต้องจ้ะที่รักบางครั้งในสนามรบเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายถอยบ้างเพื่อให้มันตายใจและพอมันเข้ามาในวงล้อมของเราแล้วเนี่ยกว่ามันจะรู้ตัวมันก็เสร็จแล้วล่ะเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือยังไงเนี่ยมันก็ไม่รอดเชื่อผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่เห็นฉันหรือไงเห็นแล้วไม่คิดจะทักทายฉันหน่อยหรือไงก็คิดว่าคุณไม่น่าจะมีอะไรคุยกับผมแต่วันนี้เนี่ยบังเอิญฉันมีว่ะมีอะไรพี่ป้องครับที่ผ่านมาน้องคนนี้ทำเรื่องแย่ๆไว้กับพี่ป้องไว้เยอะอยากจะปรับความเข้าใจกับพี่ป้องให้โอกาสน้องนะครับคุณต้องการอะไรไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้คุณไปกับหนูเด็ดค่ะดูกูรู้ว่ามันมีแผนชั่วกับคุณก็เพราะแบบนี้ไงคุณผมถึงต้องไปเราจะได้รู้ว่าพวกมันคิดจะทำอะไรอะไรของคุณไปให้รู้เนี่ยนะก็คุณพ่อก็คงสั่งให้หนูมาจัดการคุณไงหรอผมรู้แล้วยังจะไปเนี่ยนะอะไรของคุณน่ะคุณลินพวกคนประเภทนี้นะเป็นพวกที่กัดไม่ยอมปล่อยถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างพวกมันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมต้องพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ใช่ไอ้ไก่อ่อนที่พวกมันคิดจะทำอะไรกับผมก็ได้คุณหมายความว่าพี่ป้องครับผมอยากจะขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำกับพี่ผมเนี่ยเสียใจมากที่ผมทำไม่ดีกับพี่ผมก็เลยอยากจะขอโอกาสนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่มาครับพี่ดื่มให้กับมิตรภาพที่ดีของเรานี่ครับคนแก้วครับพี่โทษนะผมขอสำหรับแก้วได้ป่ะกินแท้ก็ไม่ไว้ใจกันได้สิครับพี่เชิญครับชนแก้วครับพี นะครับไม่ทราบว่าคุณเป็นเจ้าของรถทะเบียนชกเชยบไม้2580หรือเปล่าครับมีอะไรแกรอฉันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวโทรเรียกประกันก่อนเฮ้ยวะรอเลยนะเออโอเคแกรอช้า15นาทีนะเดี๋ยวประกันมาเฮ้ยเฮ้ยชนแล้วหนีนี่ว่า
น้องชายเรียนแก้ผมทีแกแก้เลยที่รักตามแผนทุกอย่างรอใครอยู่ล่ะคะคุณปกป้องอะค่ะป่านนี้ไม่กลับมาเลยแล้วลินโทรหาก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ลินอะแล้วเขาบอกไหมคะว่าไปไหนมีนัดกับเพื่อนอะค่ะคุณป้องหรือเปล่าคะข้อความค่ะเบอร์ใครก็ไม่รู้อุ๊ยคุณลินใจเย็นๆก่อนนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดก็ได้อะเข้าใจผิดอะไรล่ะคะเห็นกับตาขนาดนี้ทุเรศที่สุดเลยอะคุณเป็นใครอะพี่ป้องป้องลืมหนูได้ไงอะคะไม่จริงอะเป็นไปไม่ได้ผมจำอะไรไม่ได้สักอย่างนี่เป็นแผนของพี่สนุใช่ไหมเฮ้ยคุณลืมคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณลินขนาดนี้แล้วคุณยังแก้ตัวอีกเหรอไม่ได้แก้ตัวผมไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้จริงโกหกฉันไม่เชื่ออย่าคุณลินอย่าไปผมไม่ได้โกหกนะคุณลินผมพูดจริงปล่อยเราหย่ากันเก่งมากว่ายังไงมูเฮ้ยรีบลอยแล้วไปเรียบร้อยโอเคเท่านี้ละเฮ้ยใครก็ไม่รู้ทนแล้วหนีหน้าโมโหจริงใจร่มๆคุณวิษณุดื่มก่อนระหว่างรอคุณผมดื่มไปก่อนไม่ว่ากันนะ ไม่ว่าหรอกจะว่าทำไมล่ะไปนะ ป้าหมูฮะเป็นหมูป่ะนี่อ๋อเป็นได้พี่น้อง เนี่ยนี่หลีมาทานวะเบิ่งมันดูคุณเฮ้ยรับสนิทนี่ซีรีเลยวะตัวครั้งอีนี้พี่ในตัวป่ะนี่
จอยด้วยบอกจอยด้วยรอสามีกลับบ้านอยู่เหรอคะพี่ลินใช่จ้ะดึกขนาดนี้แล้วยังไม่กลับบ้านปล่อยให้พี่ลินรอจนป่านี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะแล้วสามีพราวเหรอจ๊ะกลับบ้านหรือยังวันนี้คุณนุติดงานนะคะติดงานใช่งานนี้หรือเปล่าจ๊ะมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิแต่มันต้องเป็นแบบไหนแบบที่ในรูปเนี้ยควรจะเป็นคุณปกป้องใช่ไหมพี่ลินพูดเรื่องอะไรคะข่าวไม่เข้าใจคุยอะไรกันอยู่ลูกพ่อคุยด้วยได้ปะลินมีอะไรจะให้คุณพ่อดูพี่ลินสัญญามาก่อนว่าเธอจะไม่อยู่คุณปกป้องอีกอ่ะยังไงกันไหนว่าจะเอาอะไรให้พ่อดูลินจะเอาให้ดูเดี๋ยวนี้แล้วค่ะคุณพ่อขอสัญญาไหนพี่ลินคุณพ่อคะพาวอธิบายได้นะคะไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเนี่ยก็ตอนเด็กกับตอนโตมันก็แตกต่างกันได้เรื่องธรรมดาดูสิเมื่อก่อนตาแป๋วแหววตาแป๋วแหววใช่นึกไม่ถึงนะว่าโตขึ้นจะสูงสวยแล้วขาวอย่างนี้เด็กๆดำ แต่น่ารักใช่ไหมพอดีว่าลิงเก็บของแล้วเจอค่ะคุณพ่อเลยเอามาให้คุณพ่อดูค่ะเลยขอบใจขอบใจมีทั้งสามลูกเลยละเนี่ยอรุณสวัสดิ์นอนเต็มอิ่มเลยนะกว่าจะตื่นเช้าเชียวนี่แกทำอะไรฉันเนี่ยผมต้องถามคุณต่างหากว่าคุณคิดจะทำอะไรผมคุณคิดจะวางยาผมแล้วก็จัดฉากทำให้คุณลินเข้าใจผมผิดทำให้คุณพ่อตาเข้าใจผมผิดแล้วก็ไล่ผมออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอแผนของคุณดูเหมือนจะดีนะคุณพิษณุแต่ว่ามันไม่ฉลาดผมมีอะไรให้คุณดูรูปพวกนี้คุณพราวสุดที่รักของคุณเห็นหมดแล้วแล้วก็สัญญาคุณลินแล้วด้วยว่าจะเลิกยุ่งกับผมไม่อย่างนั้นรูปพวกนี้จะไปอยู่ในเครื่องของคุณพ่อตาหิวไหมหิวครับดีเลยฉันทำกับข้าวให้คุณแล้วอ่ะอุ้ยไปตลาดแป๊บเดียวกลับมาทำไมสภาพครัวเป็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหนี่ทำให้กินทั้งบ้านเลยหรือไงใช่อุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีเลยเหรอเนี่ยโหโย
ฉันทำเองอุ้ยมีปัญหาอะไรไหมแหมใครจะกล้ามีล่ะคะคุณลินคุณหนูของเหมียวอุตส่าห์ลงมาทำครัวด้วยตัวเองแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นสง่าราศีกับครัวของเหมียวต่างหากล่ะคะเวอร์ไปแล้วเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะพี่มะเหมียวนี่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรเลอะแยะเลยสักหน่อยใช่ค่ะไม่เยอะเลยค่ะใช่ไม่เยอะเลยค่ะแต่มันเยอะมากหาก็ค่ะโอ้โหคันเองกับมือเลยนะคุณนี่ฉันตั้งใจทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณทำสิ่งดีๆให้ฉันอ่ะขอบคุณนะคุณเดี๋ยวผมจะฟาดให้เรียบเลยนี่ก่อนเลยกันนะโอ้หอมเยี่ยมคุณเยี่ยมมากคือโอเคใช่ไหมคุณคุณนี่มีพรสวรรค์นะเนี่ยนี่ครั้งแรกของคุณเหรอคุณเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยคุณอร่อยมากเลยเก่งมากจริงๆเลยกลมกล่อมเลยคุณกลมกล่อมเลยสุดยอดเลยมันบูดเนี่ยมันบดไม่อร่อยสักอย่างเลยใช่ไหมไม่คุณอร่อยมากเลย อย่าคุณคุณบอกผมไม่ใช่เหรอว่าคุณจะทำให้ผมเดี๋ยวผมกินเองทั้งหมดเลยแข็งมากเลยเหรอคุณกินเข้าไปได้ไงอ่ะไม่ไหวอ่ะคุณมันแข็งมากนี่คุณผมกินได้จริงๆนะคุณไม่เคยทำอาหารแต่ว่าคุณอุตส่าห์เข้าครัวเพื่อผมคุณลินคุณฟังผมนะแคมป์คุณฟังผมนะไม่ว่าอาหารของคุณจะรสชาติเลวร้ายแค่ไหนผมจะกินให้หมดตอบแทนคุณที่คุณอุตส่าห์ทำให้ผมไม่เป็นไรคุณลินผมไหวคุณโกรธนั่งเจ็บเลยอ่ะมันเลวร้ายจริงๆเนี่ยว้าคุณอย่ากินกินแล้วจนอายอ่ะคุณตายอ้วกเธอใช่ไหมที่